ข้าได้อ่านบันทึกการรักษาของพวกเองทุกคนแล้วพวกเองรักษาตามตำรับใช้ยาตามตำรากันได้ดีมากๆแต่หลังจากนี้จะเป็นการฝึกที่ไม่มีอยู่ในตำราฝึกอะไรขอรับครูพวกเองจะได้ฝึกการตั้งยาเฮ้ยเฮ้ยต้องอ้นเราจะได้ตั้งยากันแล้วเว้ยตั้งแล้วเว้ยดีใจว่ะข้าก็ดีใจเงียบแล้วฟังการตั้งยาตำรับใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับหมอที่จะฝากคุณความดีไว้ให้กับแผ่นดินพวกเองจะต้องตั้งยารักษาโรคใดก็ได้ซึ่งยานี้จะต้องไม่มีปรากฏในคัมภีร์ใดมาก่อนและห้ามไปลอกมาจากที่ไหนพวกเองต้องคิดค้นขึ้นเองล้วนๆโอ้โหข้าจะทำได้หรือวะข้าเริ่มไม่ดีใจแล้วข้าฮู้ว่าการตั้งยาเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการเป็นหมอข้าจะฮื้อเวลาหมู่สูในการคิดค้นยาตำรับใหม่เป็นเวลา10วันฮะ10วัน10วันจะไปทันอะไรวะ10วันใครจะตั้งได้กะสมาร์ทเตอร์15วันได้กะสู5วันได้ฮะ5วันเสด็จเจ้ากรมหมอทรงมีรับสั่งให้หมอหลวงไปเรียนผ่าตัดเย็บแผลกับหมอปลัดเลยจะเป็นไปได้อย่างไรกันเป็นไปได้สิหมอปลัดเลยก็ตอบรับมาแล้วด้วยแต่เจ้านายหลายพระองค์ไม่โปรดการรักษาแผนฝรั่งนี่ขอรับแต่ก็มีอีกหลายพระองค์ที่ทรงโปรดไม่ใช่หรือเหตุใดเสด็จเจ้ากรมหมอจึงตัดสินพระทัยเยี่ยงนั้นขอรับนั่นสิกระผมไม่เห็นด้วยเลยเสด็จเจ้ากรมหมอไม่เคยปิดกั้นความรู้ทรงศึกษาทั้งแผนไทยและแผนฝรั่งเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ไข้ทรงตัดสินพระทัยถูกต้องแล้วขอพวกท่านทุกคนจงมั่นใจเถิดกระผมเชื่อว่าทรงมีเหตุผลจึงมีรับสั่งเพียงนี้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ